สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับอย่างที่เราทราบว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยโดยเฉพาะกลางคืนนี้ตกกระหน่ำนะส่วนกลางวันเนี่ยก็มีตกบ้างมีหยุดบ้างแล้วก็มีเมฆลอยมาบังบ้างก็เป็นช่วงจังหวะดีเลยที่เราจะปลูกต้นไม้ทำสวนแล้วก็ขยายพันธุ์ไม้ใบต่างๆภายในสวนเรากันครับวันนี้จะมาแยกหน่อบอนสีที่สวนสำหรับบอนสีที่เราจะมาแยกหน่อวันนี้นะฮะมีทั้งหมด3ต้นด้วยกันก็คือต้นแรกก็จะเป็นนาลีบูรพาครับมีหน่อละอันนี้คือนาลีบูรพานะฮะที่ซื้อมาในช่วงหน้าหนาวตอนนี้ราคาตกแล้วนะครับบอนสีไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองนะฮะโอ้อันนี้เข้มมากเลยนะศิลาหุ้มทองที่ราคาดีแล้วก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดก็คือจะมีสีชมพูแล้วก็สีเหลืองทองแบบนั้นอยู่แต่ส่วนผมยังไม่มีนะฮะก็มีแต่แบบว่าธรรมดาแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะมี4ต้นเลยนะฮะ4ต้นเลยศิลาหุ้มทองแล้วก็ธาตุบางแก้วนะฮะธาตุบางแก้วนี่เลยสีชมพูหวานมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาแยกหน่ออันนี้มี2หน่อครับธาตุบางแก้วได้มี2หน่อแบบนี้เราจะเริ่มจากบอนสีลูกไม้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือลูกไม้ก็เทดินออกจากกระถางครับจากนั้นก็ทำการอันนี้ออกครับผมนำดินออกจริงหัวใหญ่พร้อมจะผ่านะฮะสามารถผ่าได้เลยแต่ว่าผมช่วงนี้ผมไม่ได้ผ่าเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้แช่นี่ไว้ขุยมะพร้าวนะฮะอันนี้ก็จะเป็น2หน่ออันนี้ต้นแม่ก็จะลงปลูกเหมือนเดิมนะครับต้นแม่ต้นนี้ก็คือนาลีบุรพานะฮะแล้วก็ทำการตัดเลยครับนี่เลยได้2ต้นนะครับหัวใหญ่แล้วนะฮะต้องบอกว่าพร้อมผ่าเลยแต่ผมไม่ได้ผ่านะครับช่วงนี้ผมไม่ได้ขยายพันธุ์ต้นไม้ด้วยวิธีการผ่าเลยนะฮะเพราะว่ามันเยอะแล้วแล้วก็ราคาตกก็จะคืออาศัยการแยกหน่อถ้ามีหน่อเยอะก็จะแยกหน่อเอามากกว่านะครับโอ้อันนี้ก็ตัดเลยครับตัดเลยนะฮะตัดแบบนี้ไปเลยนะครับเนี่ยสบายเลยเห็นไหมฮะต้นไหนที่เราแยกหน่อแล้วเราก็ทาปูนแดงนะครับนำปูนแดงมาทาที่บริเวณหัวบอนสีเราที่เป็นแผลแบบนี้นะฮะทาปูนแดงเลยนะฮะทาแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงครับครับหลังจากที่เราแยกหน่อบอนสีแล้วแบบนี้ครับอันนี้คือนาลีบูรพานะฮะเราก็จะนำใส่กระถาง8นิ้วเป็นกระถางแม่พันธุ์เลยเพราะว่าหัวเขาค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นกระถาง8นิ้วนะรองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับแช่น้ำแล้วก็ใช้ดินที่เป็นใบก้ามปูผสมกับดินถุงทั่วไปนะครับใส่ลงไปในนี้ไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยละลายช้านะครับจากนั้นก็นำต้นบอนสีแล้วเนี่ยฝังลงไปแล้วก็กบด้วยดินใบก้ามปูครับแบบนี้เลยนะฮะนี่ไงก็จะได้แล้วเราปลูกในช่วงตอนค่ำพอดีนะครับมันก็เลยไม่ร้อนมากแล้วก็ต้นไม้เราจะฟื้นไวนาลีบุรพานะฮะก็วางลงไปตรงกลางแล้วก็นำดินมากบหวังว่าคืนนี้ฝนจะตกครับถ้าคืนนี้ฝนตกก็ดีเลยต้นไม้เราก็จะสดชื่นไวขึ้นนะฮะก็ปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกไปเรื่อยๆก็ดินใบก้ามปูผสมดินทั่วไปจากนั้นก็วางต้นไม้เราลงไปใส่กระถางนะครับทำสวนตอนเย็นมันก็ดีนะครับคือมันไม่ร้อนนะมันไม่ร้อนดีแต่ก็อบอ้าวอยู่เหงื่อก็ไหลก็ปลูกไปเรื่อยๆครับชิวๆนะครับอยู่กับ BB แล้วก็วิชัยบล็อกครับส่วนโซนี่ไม่มานะครับโซนี่เขาเฝ้าบ้านเขาจะติดบ้านหน่อยแต่ BB จะติดคนโซนี่ก็จะติดบ้านนะครับครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านแล้วก็ทำสวนเหมือนเดิมนะฮะวันนี้วิชัยบล็อกพร้อมด้วย BB นะครับโอ้โหเพิ่งพาไปวิ่งมาขี้ตาเต็มเลยนะครับผมลาทุกท่านแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องวิชัยบล็อกนะครับสวัสดีครับ